มีงานใหญ่คล้ายๆกับว่าเป็นงานแฟร์อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีอำเภอบางบัวทองนั่นแหละครับแต่ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าโอ้โหนี่จะหลับจะนอนไม่ได้เลยเพราะว่าเสียงมันดังเหลือเกินเที่ยงคืนน่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะครับกลายเป็นเรื่องขึ้นมาละนี่คือคลิปที่ชาวบ้านนะครับมีการมาร้องเรียนนะครับเขาบอกว่ามันมีงานบัวทองธานีแฟร์ครั้งที่1จัดมาตั้งแต่วันที่4นะครับจริงๆจะไปสิ้นสุดวันที่10กรกฎาคมก็พูดง่ายๆว่า7วัน7คืนนั่นแหละชาวบ้านหมู่บ้านบัวธานีครับมาร้องเรียนนักข่าวช่อง8ของเราบอกว่างานนี้มันส่งเสียงดังไปทั่วเลยเพราะว่ามีทั้งคอนเสิร์ตมีบาเบียยิงเป้าปาปองเสียงดังสนั่นไปทั่วและก็มีการให้ข้อมูลบอกว่าร้านค้าแต่ละบูธที่มาออกงานเสียค่าบูธหนึ่งนี่แพงนะ 3-4,000 ได้ครับชาวบ้านแถวนั้นก็เลยงงว่างานแบบนี้มันจัดได้ยังไงเพราะว่าเหมือนกับว่ายังไม่มีการขออนุญาตเลยพอตำรวจสภ.บางบัวทองเข้าไปดูครับผู้จัดงานที่เป็นสมาชิกเทศบาลก็อ้างบอกว่าทำประชาพิจารณ์ถามคนในชุมชนเรียบร้อยแล้วนี่คือบรรยากาศบนเวทีนะครับคือคนไปเที่ยวงานก็คงจะสนุกสนานนี่แหละแต่คนแถวนั้นที่เขาแบบจะหลับจะนอนเนี่ยเขาบอกว่าเสียงมันดังเกินไปจนเมื่อคืนวันที่6กรกฎาคมครับประมาณช่วง4ทุ่มครึ่งตำรวจสภ.บางบัวทองเข้าไปที่งานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปจับเจ้าของร้านยิงเป้าปลาโป่ง10กว่าร้านนะฮะคือคนละเรื่องกันเลยนะคือชาวบ้านบอกว่าที่อยากให้ตำรวจไปจับก็คือไอ้ที่ทำให้เกิดเสียงดังอ่ะแต่ตำรวจนะฮะไปจับไอ้พวกร้านปลาเป้ายิงโป่งอ่ะนะในข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทขอโดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างตำรวจเข้าไปจับปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลนะครับพยายามจะเข้าไปเจรจาแต่ตำรวจก็ไม่ยอมบอกว่าแบบนี้ต้องจับเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับลุงแดงครับเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นนะครับลุงแดงยืนยันบอกว่างานแฟร์นี้ไม่ได้ทำประชาพิจารณ์ไม่ได้ถามคนในชุมชนก่อนเลยครับบ้านลุงก็อยู่หลังงานแฟร์แถมลำโพงมันหันมาที่บ้านลุงอีกอ่ะก็เลยทำให้ได้ยินเสียงโอ้โหคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะจนกระจกสะเทือนเลยลุงแดงยืนยันบอกว่างานแบบนี้ลุงไม่ได้ว่าลายจัดได้นะเพียงแต่ว่าขอให้เบาเสียงลงมาหน่อยแล้วก็กำหนดช่วงเวลาในการใช้เสียงคือจะให้ลุงแบบโอ้โหอดหลับอดนอนก็ไม่ไหวงานลุงมันแก่แล้วอ่ะคือจะให้แบบเหมือนคนหนุ่มสาวแล้วแบบมานั่งฟังเสียงเพลงตลอดแบบ5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยลุงไม่ไหวจริงๆถึงคืนนี้อันนี้เป็นวันที่7ที่ตลาดนัดอยู่ตรงข้างหลังบ้านไงหลังบ้านนี่อ๋อก็ที่พี่เดินผ่านมาตรงที่ลำโพงมันอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อ๋อทางซ้ายเลยนะหันมาอ๋อหันมานี้พอดีเลยตึกๆเลยกระจกสะเทือนนะแค่สะเทือนเลยอยากให้เขาทำไงก็คือจะเปิดได้แต่ว่าเบาเสียงลงนิดแล้วก็เวลาควรจะทำนิ่งเวลาเท่าไหร่คนคือบางทีมันก็มองต่างมุมเนอะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาออกบูธเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยข่าวที่ออกไปมันเกินจริงร้านค้าอะไรจะเยอะแยะขนาดนั้นคุณนักข่าวดูสิมันก็มีอยู่เท่านี้ยิ้มนึงเออและค่าเช่ามันไม่ได้แพงแบบโอ้โหงานหนึ่ง 3-4,000 หรอกโอ้ยเต็มที่นะก็คือวันละ300เท่านั้นเองคือถ้าสมมุติว่าค่าเช่ามันแพงขนาดนั้นวันละ 3-4,000 ใครจะไปเอากำไรมาจ่ายค่าเช่าได้ถูกไหมนี่เขาก็ถามกลับมาเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าบางอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะคุณนักข่าวนะขนาดเดียวกันครับทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณกาญจนาหรือว่าสธแดงคนที่ถูกพาดพิงนะครับว่าพยายามจะไปเคลียร์กับตำรวจเนี่ยสธแดงก็ยืนยันบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับตำรวจหรอกแค่เข้าไปพูดคุยเฉยๆส่วนเรื่องของการขออนุญาตขอชี้แจงตรงนี้บอกว่าเคยไปคุยกับฝ่ายปกครองและทางอำเภอแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ามันเป็นงานเล็กๆเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่าใช้เสียงดังเกินไปละกันซึ่งตอนนั้นสธแดงบอกว่าพี่ก็พยายามจะเข้าไปควบคุมดูแลตลอดเหมือนกับว่าก็ประกาศนะบอกว่าหยุดห้ามใช้เสียงหลังจาก5ทุ่มเป็นต้นไปยืนยันบอกว่าไปถามชาวบ้านแถวนี้หมดแล้วส่วนใหญ่ชาวบ้านบอกว่าอยากให้มีงานเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะที่จัดงานนี้สธแดงก็บอกว่าวัตถุประสงค์ก็คืออยากกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้มีคนเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับคนที่มาออกบูธจะได้มีเงินมีทองนะครับขายของได้แล้วเงินที่ได้จากการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อชาวบ้านนั่นแหละเขาบอกว่าเงินที่ได้ก็จะมาทำเป็นลานกีฬาและชาวบ้านจะว่าลายพี่อีกไปฟังเสียงนิดนึงครับเมื่อวานนี้ก็เห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วเขาก็มาดิฉันรู้จัก
ดิฉันก็ไปทักทายปลาใสกับเขาส่วนเรื่องเขาจะจับปลาโป่งปลาเป้ามันไม่มีก็จะจับใครล่ะเพียงแต่เขาเรียกคนเปิดลมไปถามว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วให้ตำรวจเขาเดินเขาไม่ได้มาจับอะไรฉันไม่ได้เคลียร์อะไรจะไปเคลียร์อะไรกับท่านท่านก็ทำงานด้วยความถูกต้องดิฉันต้องกราบขอโทษค่ะถ้าในชุมชนที่รถไปจอดไกลๆนะคะแล้วเสียงอาจจะดังไปนิดนึงก็ต้องกราบขออภัยด้วยก็ขอโทษขอโพกกันไปแล้วนะครับล่าสุดทางอำเภอแล้วก็ตำรวจสภ.บางบัวทองสั่งหยุดเก็บงานแล้วนะไอ้งานที่เป็นแบบคอนเสิร์ตรื่นเริงอะไรต่างๆที่ส่งเสียงดังเนี่ยห้ามแล้วนะเพียงแต่ว่าก็ยังเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อของมาเกมขายให้กับชาวบ้านทั่วไปอ่ะเราจะทำยังไงเขาบอกว่าก็ให้ขายต่อไปขายต่อแต่ไม่มีงานดนตรีเพราะเสียงดังอาจจะเสียงดนตรีไม่มีเวทีอ่ะไม่มีเวทีแบบนี้ใครจะไปเดินงานครับเขาบอกว่าห้ามใช้เสียงแล้วก็ห้ามขายของมึนเมาด้วยจะขายแต่พวกอาหารพวกขนมอะไรพวกนี้เป็นเรานะไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแค่มีตลาดนัดไม่ต้องมีเวทีเราก็เดินนะว่าเราชอบเดินช้อปปิ้งตลาดนัดซื้อของกินตลาดนัดอร่อยนะนะก็ขอให้ขายได้แล้วกันนะคะจะได้แบบทุกคนโอเคไงคะคนที่เขาไม่ชอบเสียงดนตรีดังๆก็โอเคจะได้ไปอุดหนุนด้วยเอาของมาลงแล้วโอ้ยสงสารแดดคือมันมองต่างมุมอ่ะจริงไอ้คนขายของก็อยากจะขายของไอ้คนที่บ้านอยู่แถวนั้นเราก็เห็นใจนะเหลือตั้ง3วันนะคือวัตถุดิบที่เตรียมมานะคะก็อย่าเพิ่งซื้อเพิ่มเดี๋ยวรอดูท่าทีก่อนว่าคนยังเดินเยอะแค่ไหนเนาะ8 90นะเหลือ3วันนี่แหละก็เลยเป็นอุทาหรณ์นะเป็นบทเรียนแล้วกันสำหรับคนที่จะจัดงานแบบนี้ไปคุยให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ไอการใช้เสียงก็พยายามจะต้องลดวอลลุ่มมาหน่อยแล้วก็บอกชาวบ้านว่าไม่เกิน5ทุ่มก็คือต้องไม่เกิน5ทุ่มจริงๆนะต้องเป๊ะต้องเป๊ะเลยนะค่ะ